างคนอาจจะคิดว่าไกลเพราะได้ยินคำว่าอวกาศดูกว้างไกลค่ะถ้าถามว่าใกล้แค่ไหนแค่มองขึ้นบนฟ้าก็เห็นแล้วสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็เป็นข้อมูลที่มาจากดาวเทียมหมดเลยผมได้เข้ามาร่วมในโครงการนี้เพราะว่าคุณครูชวนเราเข้ามาทำครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สิ่งที่เราไม่ได้สนใจหรือว่าเราไม่เคยเรียนรู้อะไรกับมันเลยตอนแรกก็มีช่วงแข่งเต้นอยู่บ้างแต่ไหนๆครูก็ชวนแล้วก็ว่างๆอยู่พอดีช่วงนั้นก็สนใจอยากจะทำค่ะผมสนใจเรื่องอวกาศอยู่แล้วด้วยแล้วก็ติดตามข่าวเจมส์เว็บที่เพิ่งมีการปล่อยขึ้นไปแล้วบังเอิญว่าแบบคุณครูส่งตัวโครงการคิสต้ามาพอดีในแชทพอครูส่งมาปุ๊บผมกดว่าผมสมัครเลยหนูก็สนใจไปทุกเรื่องก็ลงชื่อไว้ก่อนอยากลองดูหลายๆประสบการณ์ค่ะรวบรวมไอเดียกันแล้วก็ลองทำลองคิดดูว่าเราจะทำอะไรแล้วเราก็นำเสนออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับหนูก็ช่วยออกไอเดียกับเพื่อนค่ะตอนที่ส่งแบบที่ทำงานจริงหนูก็ช่วยเพื่อนประกอบดาวเทียมแล้วก็ทำโมเดลการรับรู้ระยะไกลหนูก็ทำเป็นพวกโลกพวกดาวเคราะห์สุริยะค่ะทำเปเปอร์มาเช่กับเพื่อนๆที่ว่าเอาทิชชู่เอากระดาษไปใส่กาวใส่สีแล้วก็ขยำขยำขยำค่ะแล้วก็มีทำดาวเทียมของเจมส์เว็บค่ะตอนแรกก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับดาราศาสตร์ระบบสุริยะอะไรเงี้ยครับแล้วก็โซนต่อไปก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเมฆหรือว่าชั้นของเมฆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นประเภทของดาวเทียมแล้วก็มีข้อมูล GIS ข้อมูล IS อยู่รวมในโซนนั้นด้วยโซนต่อไปจะเป็นโซนข้อมูลของเกียร์ทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับเกียร์ด้วยครับมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเยอะแยะมากมายเลยหลายคนที่มองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยจริงๆแล้วคิดว่าถ้าเราเอามาใช้ข้อมูลจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆอย่างระบบการศึกษาบ้านเรามันก็จะเจอคำว่าเด็กไทยเรียนเยอะเกินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอามาใส่ในเนื้อหาวิชาเรียนมันจะดูเป็นการยัดเยียดจนเกินไปเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะสนใจการจัดเวิร์กช็อปหรือการจัดออนทัวร์ในแต่ละภูมิภาคค่ะจะทำใหเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศเป็นที่รู้จักมากขึ้นเด็กหลายคนก็อาจจะเกิดแรงบันดาลใจหรือเกิดความรักความชอบจากการได้ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้บางคนก็อาจจะคิดว่าไกลเพราะว่าได้ยินคำว่าอวกาศดูกว้างไกลค่ะสำหรับหนูนะคะก็ไกลค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ในเมื่อที่ว่าเราได้มาทำปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ใกล้อยู่บ้างถ้าเราได้สนใจจริงๆบางทีเราก็ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรมากมายครับเราแค่พอทราบคร่าวๆถ้าถามว่าใกล้แค่ไหนแค่มองขึ้นไปบนฟ้าก็เห็นแล้วถ้าพี่เห็นแสงแดงๆหรือเคลื่อนที่ไวๆกว่าดาวปกตินี่แหละคือดาวเทียมตัวเราเองเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับเรามากๆได้ความรู้เยอะแยะมากมายค่ะได้ประสบการณ์ได้ความรู้ที่ไปแพร่กระจายกับคนอื่นได้ค่ะได้หลายอย่างเลยครับเรื่องความสามัคคีพวกการสื่อสารกับคนอื่นเหมือนเปิดโลกเลยค่ะจากอวกาศที่รู้สึกเหมือนว่าอยู่ไกลเรามาตลอดก็กลายเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราไปเลยอวกาศไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนแล้วค่ะการพัฒนาประเทศอะค่ะไม่ใช่แค่การพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานเทคโนโลยีอวกาศคือเป็นงานด้านของการรวบรวมและก็วิเคราะห์ข้อมูลนโยบายหรือว่าแผนพัฒนาต่างๆมันสามารถพัฒนาไปตามลำดับได้ค่ะหลายๆคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีอวกาศเลยไม่รู้เลยว่าเมืองไทยเนี่ยมีดาวเทียมด้วยพอได้เข้ามาเนี่ยก็จะได้เข้าใจว่าเมืองไทยก็มีข้อมูลสารสนเทศเป็นของตัวเองพอเขาได้ศึกษาพอเขาได้เรียนรู้ถ้าเขามีแรงบันดาลใจตั้งแต่เรียนมัธยมไปเนี่ยในภายภาคหน้าไม่แน่เขาก็อาจจะเป็นนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศต่อไปได้